สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรซิมที่ขอมาเป็นอินเทอร์เน็ตเดือนละ32กิกะไบต์ในราคา100บาทของ AS OneTwoCallอันนี้เขาถามมาเราก็จัดให้นะอันนี้ต้องบอกว่าไม่อยู่ในความสนใจเท่าไหร่ด้วยเหตุผลก็คือผมใช้เน็ตเยอะพี่แต่ครับอันนี้สำหรับคนใช้เน็ตน้อยใช้สอยอย่างประหยัดมันก็ถูกลงมาตั้งร้อยนึงอะนะมันก็โอเคเดือนละร้อยก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราไม่ได้ใช้เกินเดือนละ32กิกอยู่แล้วมันก็โอเคนะมันก็โอเคโปรนี้เนี่ยต้องเปิดซิมใหม่เท่านั้นนะต้องบอกก่อนเปิดซิมใหม่เท่านั้นอย่างที่บอกก็คืออย่างที่พูดหลายครั้งแล้วเป็นชนชาวใช้ของถูกนี่เราต้องมีโทรศัพท์2ซิมครับช่องซิมแรกเอาไว้ใส่เน็ตใช้แล้วทิ้งช่องที่2เป็นซิมโทรเอาไว้โทรหลักเลยนะใครจะโทรหาเราใช้เบอร์นี้ส่วนเบอร์เน็ตใช้บ้างไม่ใช้บ้างอันนี้แล้วแต่นะอันนี้โปรนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสมัครได้ถึง31กรกฎาคม62วันนี้ก็ปาไปวันที่17แล้วก็มีเวลาประมาณ2อาทิตย์ให้ใช้งานแต่สันนิษฐานว่าน่าจะต่อโปนะแหมโปเพิ่งออกพี่จะรีบไปไหนล่ะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ลูกค้ายังสมัครไม่ทันเดือนเดียวก็มีความรู้สึกว่าน่าจะต่อโปนะน่าจะแต่จะต่อไหมคือไม่รู้นะอันนี้เป็นของ ASถามว่ารูปนี้ได้จากใดมาก็ได้จากร้านขายซิมจะบอกว่าไม่เชื่อก็แล้วแต่เรื่องของคุณไม่สมัครก็ตามใจไม่เกี่ยวกับผมนี่หว่าเงินคุณน่ะอันนี้นี่ได้มาจากร้านขายซิมเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัวร์นี่มันค่อนข้างเยอะนะ 100% ใช่ไหมอันนี้เขาให้มาอันนี้จะซื้อซิมอะไรก็ได้ใช่ไหมสมัครได้ทุกซิมเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็แพ็กเกจเสริมนี้เนี่ยมันจะเดี๋ยวพี่อย่าลวนดิหากค่าบริการอัตโนมัติ12เดือนนะอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ต100บาทนี่รวมแวตแล้วนะซื้อซิม50บาทเติมเงินไป100นึงกดสมัครซื้อซิมที่ไหนก็ได้แต่อย่าบอกก็เซเว่นนะเขาไม่ขายกันแล้วเขาเลิกเป็นพันธมิตรกันแล้วเขาทะเลาะกันแบ่งรายได้กันไม่ลงตัวเลิกขายเลยหาซื้อยากไหมไม่รู้อ่ะคุณก็ไปดูแล้วกันแถวบ้านคุณมีที่ไหนหลักเอซิมเอเอสที่ไหนก็ที่นั่นแหละนะอันนี้ได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตก็ไม่ใช่คีเลยได้32กิกแล้วที่สำคัญถ้าเข้าไปใช้แอปพลิเคชัน My AS ครั้งแรกเขาให้อินเทอร์เน็ต1กิกเพราะว่าวิ่งเต็มสปีดแต่คลิกเดียวนะพี่ยังไม่ทันได้ไหวตัวเลยมันก็หมดแล้วโอเคเอ้ยเราพูดเวอร์ไปเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละมาใช้ได้วันของวันเท่านั้นน่ะอย่างมากเนี่ยก็หมดแล้วและอินเทอร์เน็ต32กิกเนี่ยถ้ามันหมดมันก็วิ่ง 128K ก็คือมันไม่จำกัดหรอกแต่ว่ามันก็หนืดๆหน่อยอ่ะหนืดๆหน่อยพี่นะอันนี้เนี่ยวิธีสมัครเนี่ยนี่สมัครเองนี่นะสมัครเองอันนี้ใช้ได้30วันนะสมัครเองขยายหน่อยอืดลูกค้าสมัครเองก็กดอันนี้นะยกเว้นคุณจะมีรหัสคนขายเผอิญรหัสคนขายอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยสมัครเองซะก็ได้นะอันนี้เขามีรหัสให้คุณนี่คุณก็ไปสมัครเองเปิดซิมขึ้นมาปั๊บกดดอกจัน777ดอกจัน918สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วรอ SMS หน่อยนะพี่รอ SMS นิดนึง SMS มาแล้วก็ถือว่าใช้ได้101กิกเราผ่านไปเราไม่คิดไม่พูดถึงอันนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเหมือนกันก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยแพ็กเกจเสริมเนี่ยต้องสมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์แล้วเกิน7วันถือว่าจบซิมเก่าไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะพี่อันนี้มันแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะต้องรอ NMS ยืนยันให้เรียบร้อยก่อนนะระบบจะหักเงินทุกๆ29วันตกลงมันให้30หรือว่า29สงสัยเลยแต่ช่างเถอะก็ประมาณนั้นแหละนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะหาค่าบริการอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินอยู่ในซิมอย่างน้อย100บาทขึ้นไปถึงวันแล้วจะได้ไม่ลำคาญลำบากมันหายไปเมื่อไหร่ก็รีบเติมมันจะได้ไม่แบบโอ้โหหลุดอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเพราะมีคนชอบหลุดนะอันนี้เขาก็จะมีบอกว่านี่กรณีเติมเงินไม่ทันเวลามันจะตัดเงินแต่ละวันเนี่ยนะหาต้องการเติม
หรือต้องการใช้งานในทันทีคือเน็ตหมดเหลือ 128K ปั๊บโอ้โหรับไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้เลยก็ซ้ำอีกเที่ยวนึงก็ตามใจอันนี้แล้วแต่เขาให้ในทั้ง2แบบคุณจะเติมหรือว่ารู้สึกช้าแล้วอยากจะสมัครซ้ำอันนี้เขาก็ให้คุณก็ไม่ต้องไหนนะเขาบอกว่าไม่ต้องรอรอบเลยจัดเลยครับรหัสนี้สำหรับรอบ2ไม่ใช่รอบแรกรอบแรกรหัสนู้นไม่ใช่รหัสนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนี้เขาเพื่อให้ใช้งานได้ทันทีก็เอามาฝากกันนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนโปรโทนี่มันแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่อะไรแล้วแต่โปรโทมันก็แล้วแต่ซิมคุณสิเออมันก็ซื้อซิมอะไรมาล่ะดูก่อนก็ได้ถ้าคิดว่าจะเอาไว้ ATO ด้วยเนี่ยนะก็ดูโปรโทให้มันถูกหรือจะอะไรก็ว่ากันไปกันแล้วกันอันนี้เป็นโปรเน็ตเฉยๆมีให้ใช้งานต่อออโต้ไปยาวๆ12เดือนใช้กันยาวไปพี่ยาวไปเลยแม่โปมันดีอันนี้ช่วงนี้ไปเลยหลายเดือนก่อนนี่รู้สึกแหมพี่เล่นเอาโปมาราธอนหายไปนี่กุ้มใจเลยไอ้อย่างนี้มาก็โอเคอันนี้รู้สึกเดอดีดีมากเลยได้ซ้ำไปเหมาะกับผมอ่ะเหมาะกับใครหลายๆคนนะแต่อาจจะไม่เหมาะใครบางคนที่เขาแบบพี่เขาดีแรงจริงๆใช้เยอะก็ต้องทำใจนะพี่นะอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับโปรซิมอินเทอร์เน็ต32กิกวิ่งความเร็วคงที่4เมกะบิตเดือนละ100บาทของ AS 12 Core ถ้าจะเอาให้มั่นใจก็สมัครก่อนสิ้นเดือนแต่ถ้าไม่มั่นใจตอนนี้ถามว่าต่อโปรแต่ต่อหรือเปล่าไม่รู้ยืนยันไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนคิดโปรนี่ว่าเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ